بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานมูลนิธิท่านรองประธานนะครับอิหม่ามอันดุลกอนีท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอมาอัพที่ช้าไปครึ่งชั่วโมงตอนออกมาเนี่ยรถไม่ติดเพราะจะใกล้ๆนี่ติดยาวมากเลยอัลฮัมดุลิลละห์ต้องการจะอธิบายว่าโลกดุนยาใบนี้ไม่มีอะไรราบรื่นที่อัลลอฮ์ให้มีความไม่ราบรื่นเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่อดทนเท่านั้นแหละที่จะได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วก็อดทนเขาได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าไม่อดทนพี่น้องก็ตำหนิพูดนั่นพูดนี้คนที่ถูกตำหนิอดทนก็ไม่มีปัญหาเมื่อถูกตำหนิแล้วผลถูกตำหนิไม่อดทนก็มีปัญหาตามมาอย่างกะที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาใช้คำว่าเสรีภาพอธิบายว่าจะทำอะไรก็ได้ก็เลยเอาประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาชีวิตของท่านเนี่ยมาล้อในโรงเรียนในห้องเรียนแล้วก็เชิญให้เด็กมุสลิมเนี่ยออกแต่มีเด็กมุสลิมมาอยู่คนหนึ่งไม่ออกก็นั่งดูครูก็เอารูปของนบีมุฮัมมัดเปลือยกายเอาไปวิจารณ์กันว่าเรานี่คือเสรีภาพในทัศนะของคนกาเฟรทำไมต้องเอาอิสลามไปล้อเลียนทำไมต้องเอาชีวิตของนบีมุฮัมมัดไปล้อเลียนถ้ามุสลิมจะเอาชีวิตนบีเพราะว่านบีมุสลิมไม่เคยเอาชีวิตนบีคนใดมาล้อเลียนใช่ไหมเพราะทั้งหมดนั้นเป็นนบีของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราไม่ล้อเลียนนบีแต่คนที่เอาชีวิตของนบีมาล้อเลียนเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่เบียดนายพี่น้องก็คิดเองก็แล้วกันว่าคนที่วางแผนทำชั่วแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ยอมนะครับแต่อัลลอฮ์ก็ขนาดไม่ยอมอัลลอฮ์ก็ให้อยู่บนโลกใบนี้แบบสง่างามเอาไปเอาเงินไปเอาชื่อเสียงไปเอาตำแหน่งไปเอาบ้านไปให้ภรรยาให้ลูกให้สารพัดทุกอย่างให้เฉพาะโลกเดียวแต่พอความตายมาถึงคอหอยจบอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วให้เฉพาะโลกเดียวนี่เป็นความรู้ผ่านอัลกุรอานฉะนั้นเราอยู่บนโลกดุนยาไปนี้พี่น้องครับเราไม่ด่าใครเราไม่ตำหนิใครนะครับพี่น้องถ้าเห็นใครทำผิดนบีสอนอย่างนี้นะครับมันรออามิงกุมมุงการอนฟัลยุกอยยิรูบียาดีฮีถ้าหากท่านทั้งหลายเห็นความชั่วเกิดขึ้นท่านต้องพยายามเปลี่ยนแปลงมันด้วยอำนาจของท่านเรามีอำนาจอะไรบ้างอ่ะก็ยับยั้งอย่าให้เรื่องนั้นมันเกิดบางคนก็เป็นประธานาธิบดีอำนาจเยอะไหมเยอะเข้าไปยับยั้งไม่ให้มันเกิดไม่ใช่ไปยุให้มันเกิดไปยับยั้งไม่ให้เกิดสองถ้าอำนาจไม่ถึงนั้นก็เป็นผู้นำเป็นอบต.นะครับเป็นสส.หรือเป็นอิหม่ามมัสยิดหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านก็พยายามจะให้เรื่องไม่ดีนั้นเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราฟาอิลลัมยัสตะติอะถ้าหากไม่มีความสามารถฟาบิลิซานิฮีให้ใช้ลิ้นอธิบายบอกการทำเรื่องเลวๆแบบนี้ไม่ดีนะอธิบายให้คนเขาฟังฟาอิลลัมยัสตะติอะไม่สามารถที่จะพูดได้พี่น้องพูดก็ไม่เป็นถ้าหากไม่มีความสามารถฟาบิกอลบิฮีมาจึงเอาหัวใจเนี่ยมาแอนตี้อยู่ในใจก็แล้วกันไม่ต้องไปทำอะไรเลยหนึ่งมีความสามารถเห็นความชั่วเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับเราก็ขจัดอย่าให้มันมีด้วยอำนาจของเรา สองเมื่ออำนาจไม่มีก็ใช้ลิ้นของเราเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลหรือพูดกันไม่เป็นก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ด้วยหัวใจนี่คืออิสลามสอนแบบนี้เลื่อนลงไม้ลงมือรวมไปถึงลูกของเรากรรมการพี่น้องเราที่เป็นพ่อถ้าลูกอะไรทำผิดเราต้องพยายามห้ามลูกเราลูกออกมานี่นะครับดึงลูกมาซะลูกกำลังทะเลาะกันเราดึงลูกเราออกมากลับบ้านเนี่ยเขาใช้อำนาจของเราที่มีอยู่นะครับถ้าเราทำไม่ได้ก็อบรมลูกด้วยภาษาถ้าทำไม่ได้หลังจากบอกแล้วลูกมันไม่ดื้ออีกพี่น้องก็มันขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์เอานี่หลักการของอิสลามเป็นอย่างนี้ยกเว้นเรื่องนมาดถ้าลูกของเราไม่นมาดเนี่ยนบีบอกว่าอนุญาตให้พ่อเนี่ยทำโทษได้ทำโทษแบบนี้ยกสูงแล้วก็ตีเบายกสูงลงเบาๆเห็นยังครับนี่คืออิสลามไม่ใช่ตีให้มันตายพี่น้องครับเนี่ยความดีของอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์สง่างามมากครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะความสามารถของเราเองพี่น้องอย่าคิดแบบนั้นนะคิดใหม่ที่เรามีชีวิตอยู่วันนี้หายใจเข้าออกได้นี่เพราะอัลลอฮ์เราะห์มะห์อัลลอฮ์ประทานความเมตตาให้กับเราต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรามีชีวิตอยู่และขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราวันนี้ที่เราอบรมศาสนากันเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญนะครับพี่น้องนี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาถึงซูเราะห์อัลกาฟีอายะที่17นะครับพี่น้องวันนี้อายะที่17ผมอ่านให้ท่านพี่น้องฟังเรื่องอ่านปัญญาใจก็ได้นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งวะตะรอชชัมซะอิซาฏอลาอัตตะซาวะรุอันกะฮฟิฮิมซาตัลยามีนวะอิซากะรบัตตะกริดุฮุมซาตัชชิมาลวะฮุมฟีฟัจวะติมมินซาลิกะมินอายาติลลาห์มัยยะฮดิลลาฮุฟะฮุวัลมุฮตัดوَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا นี่สาวเรียนแล้วมันจะยังไงอายะนี้เนี่ยเอาอายะไหนแต่น่าจะ19มากกว่านะوَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْอันใหม่นะครับوَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداที่สามารถอ่านแล้วเหมือนกันใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรใครทำเอกสารฮูดาอ่ะอัลลอฮฺเอาเรียนซ้ำนะหรือว่าย้ายมันต้อง20แล้วสินะอัลลอฮฺอักบัรจะนี้20มันมีกันหรือเปล่ากุรอานมีไหม ไม่มีใช่ไหมอัลลอฮฺอักบารดู20 อินนะฮุมอิยะซฮารูอะลัยกุมยัรจุมุกุมเอายุอิดุกุมฟิมิลลติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอับดาพี่น้องไม่มีใช่ไหมโอ้ไม่มีนี่คือปัญหาไงมีกุรอานเปล่ากุรอานนี่แจกกุรอานที่อยู่นี่แจกพี่น้องแจกเลยแจกเลยต้องเปิดให้ด้วยนะถ้าทายก็สารก็อายะเดียวก็สองอายะพออินนะฮุมอิยัซฮารูอะลัยกุมยัรจุมุกุมเอายุอิดุกุมฟิมิลลติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอับดาเอาคำแปลมาช่วยด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เอาให้ผมเล่มนึงด้วยอินนะฮุมอิยัซฮารูอะลัยกุมยัรจุมุกุมเอายุอิดุกุมฟิมิลลติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอับดาอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรอนกะซีรอเบอร์18หน้า695ห้ามอยู่แล้วอายะที่20นะครับ ครับมาอ่านพร้อมๆกันเลยนะอินอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอินนะฮุมอิยัซฮารูอะลัยกุมยัรจุมุกุมเอายุอิดุกุมฟิมิลลติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอับดาอิยัซฮารูอะลัยกุมยัรจุมุกุมเอายุอิดุกุมฟิมิลลติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอับดาอินนะฮุมนี่แปลว่าแท้จริงพวกเขาคนชาวเมืองนะพี่น้องหลังจากเด็กหนุ่มๆที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะรู้ป่ะนอนอยู่กี่ปี300กับกี่ปี9ปีนอนอยู่ในถ้ำนะ300กับ9ปีปีหนึ่งพลิก2ครั้ง6เดือนพลิกขวาที6เดือนพลิกซ้ายทีหนึ่งไม่ตายนอนหลับนี่ความสามารถของใครของอัลลอฮ์เนี่ยเราเล่าในคัมภีร์กุรอานครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็เสื้อผ้าตั้ง300ปีมันน่าจะเก่ามันน่าจะขาดมันน่าจะยุ่ยแต่ปรากฏว่ายังเหมือนเดิมแล้วก็ซี่โครงอ่ะกระดูกซี่โครงมันต้องเจ็บใช่ไหมที่มันต้องเจ็บแล้วขี้ฟันไม่เยอะมันต้องนึกอ่ะไม่มีอะไรเลยเราจัดให้หมดเลยเห็นไหม แล้วก็ผมไม่ยาวเหรอไม่ตายนะแค่นอนหลับผมก็ไม่ยาวเล็บก็ไม่ยาวถามว่าใครดูแลฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทำให้อิมานเราเพิ่มขึ้นไหมโอ้ความอิมานเพิ่มครับอิมานเพิ่มยังมีอีกข้อหนึ่งนะความกลัวจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้นอกกุรอานนะคนนี่นะความกลัวจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือความอายจะเพิ่มขึ้นตอนไหนรู้ไหมตอนที่เรามีความสามารถจะทำความดีได้แต่ไม่ทำเช่นเรามีภรรยามันจะดูแลภรรยาเต็มที่อะไรบ้างไม่ให้เงินภรรยาใช้ให้ภรรยาหาเองนี่นะผิดอย่างแรงเลยนะข้อที่สองลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่ให้พ่อแม่ไปหาเงินเองอันนี้ผิดอย่างแรงเลยแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านนี่ผิดไหมผิดอย่างแรงเลยเนี่ยเอาแค่สามข้อนี่นะถ้าเรามานั่งทบทวนดูนะเราเนี่ยขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรบ้างโอ้โหกับพ่อแม่เราไม่เคยเอาเงินให้พ่อแม่เป็นความดีนะรู้ไหมรู้แต่ไม่ได้ทำแล้วก็กับภรรยาเนี่ยไม่เคยให้เงินภรรยาใช้เห็นว่าภรรยาเนี่ยแข็งแรงไปหาเงินเองกับญาติพี่น้องเนี่ยไม่เคยให้อภัยใครเลยถ้าเราทบทวนเรื่องดีๆอย่างนี้เนี่ยทั้งที่ตัวเองมีความสามารถจะให้อภัยเพื่อนบ้านก็ได้เอาเงินให้พ่อแม่ใช้ก็ได้เอาเงินให้ภรรยาใช้ก็ได้แต่ไม่ให้อ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าทำความดียังไม่ครบทำให้เราอายเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมเราเป็นคนแบบนี้นะเนี่ยท่านทบทวนของที่ความดีตัวเราเองยังทำไม่ครบเนี่ยทำให้เราเกิดความละอายพอเกิดเปิดความละอายทำให้หัวใจเราเนี่ยอัลลอฮ์เขาเรียกว่าสงสารคุณพ่อแล้วสงสารภรรยาแล้วสงสารญาติพี่น้องเราเนี่ยเอาชนะกับญาติพี่น้องมาตลอดเลยอย่างนี้ถ้าเราคิดได้เนี่ยดีได้ไม่ดีคิดได้นี่แหละทำให้เรากลัวอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นทำให้เราอายตัวเองอ่ะคนอื่นจะมาอธิบายโอ้โหท่านเข้าใจแล้วฉันขอตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ฉันขอสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ที่ทำอะไรผิดไว้บนโลกดุนยาไปนี้นี่ยกตัวอย่างแค่สามข้อนะบางคนมีตั้ง10ข้ออ่ะบางคนมีตั้ง20ข้อใช่ไหมนี่เอาสามข้อเอาของที่วันใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อินนะฮุมอิยัซฮารูแท้จริงพวกเขานั้นอียัซฮารูอีนะอินตามจังว่าอีแปลว่าถ้าหากและถ้าหากพวกเขายัซฮารูแปลว่ารู้เรื่องถ้าหากพวกเขารู้เรื่องอะลัยกุมรู้เรื่องของพวกท่านว่าที่ไปนอนอยู่ในถ้ำ309 ปีนะออกมาจากถ้ำเนี่ยนะยัดยูมูกุมรอจามายัดยูมูแปลว่าเอาหินขว้างถ้าเขารู้ว่าคนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่เอาศาสนาซึ่งในยุคนั้นศาสนาเขาไม่เอากันใช่ไหมนะก็มีเด็กหนุ่ม6-7 คนนี่เอาศาสนายึดอัลลอฮ์ยึดรอซูลเป็นแบบแล้วก็อยู่ในกลุ่มไม่ได้รัฐบาลก็ต้องการที่จะเข็นฆ่าเด็กก็เลยหนีไปอยู่ในถ้ำเนี่ยถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าคนเหล่านี้ไปอยู่ในถ้ำมาเนี่ยเมื่อเขาเห็นนะเมื่อเขารู้นะเขาก็จะอะไรนะยัดยูมูกุมจะเอาหินขว้างพวกท่านทั้งหลายถ้าไม่เอาหินขว้างก็ได้นี่ความรู้สึกของชาวบ้านเป็นอย่างนี้ใครที่คิดอะไรไม่ตรงกันเนี่ยจะใช้ความรุนแรงอะไรนะเอาหินขว้างนี่กุรอานเล่าให้ฟังนิสัยของคนที่ไม่มีอิสลามอยู่ในใจเนี่ยถ้าใครคิดอะไรไม่เหมือนกันนี่นะส่วนใหญ่จะเล่นแรงไหมเล่นแรงเหมือนกันเอาประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบอย่างเล่นแรงหรือเล่นไม่แรง แรงทั้งคู่เลยใช่ไหมพี่น้อง รัฐบาลก็เล่นแรงครูก็เล่นแรงคนที่มาฆ่าคนที่เอาการ์ตูนนบีมาเล่นแรงกันหมดเลยพยายามว่าอิมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาหรอกนะนี่ต้องการอัลลอฮ์ต้องการจะเล่าให้เราฟังว่าทำไมถึงได้เอาหินขว้างกันเห็นไหมการเอาหินขว้างกันนี่พี่น้องหรือว่าด่ากันใส่ร้ายกันแรงๆเพราะเขายังไม่เข้าใจเรื่องอิสลามอ้าวบุคคลตัวอย่างที่ถูกด่าแล้วถูกขว้างด้วยหินแล้วไม่โต้ตอบนึกซิมีใครนึกออกไหมมีใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวพี่น้องที่เป็นบุคคลตัวอย่างนะครับนบีไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองอะไรครับเมืองตออิฟพอเข้าไปพี่น้องชาวบ้านไม่รับนบีแล้วก็รังแกนบีหนึ่งไล่นบีสองด่านบีอันที่สามพอนบีเดินออกเอาหินขว้างนบีเนี่ยตรงกับอายะนี้เลยครับยัดอยู่มูกลุ่มเอาหินขว้างท่านเอาก้อนหินขว้างท่านอันนี้ไม่ใช่เล่านบีมุฮัมมัดนะเล่าเรื่องอดีตก่อนหน้านบีมุฮัมมัดจะมาอีกคนประเภทนี้อยู่กันแบบนี้ถ้ารู้ว่าเองเป็นคนดีนะเองอย่ามาอยู่กระฉันเองไปห่างๆไปเลยถ้าเขารู้ว่าคนเป็นคนดีมันจะเอาหินขว้างท่านนี่พูดถึงความอะไรนะความโหดของคนที่ไม่มีศาสนาแล้วก็ต่อมาครับนบีเนี่ยเมื่อถูกขว้างแล้วนบีทำไงนบีก็เดินออกมาจากหมู่บ้านตออิฟมานั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นแล้วก็มาลาอิกะฮ์เนี่ยลงมาบอกนบีแก้แค้นเอาไหมฉันจะจัดการจัดการเองจัดการยังไงพี่น้องให้ภูเขาเพราะว่าเมืองตออิฟมันคนอยู่ที่เชิงเขาหมดเลยอ่ะอากาศมันเย็นน่ะให้ภูเขาสองลูกเนี่ยเดินชนกันแล้วคนตายหมดนบีเอาไหมนบีตอบไงใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้อภัยก็เถอะนบียืนขึ้นขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกาวมีโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่พวกของฉันด้วยทั้งที่ด่านบีไล่นบีเอาหินขว้างนบีนบีว่านี่พวกฉันโอ้อัลลอฮ์อย่าลงโทษเลยฟาอินนะฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้นี่คนมีศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งมาบนโลกใบนี้ให้มาเป็นบุคคลตัวอย่างอ่ะท่านซอฮาบะห์นบีคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีเขาเดินตามนบีหมดเลยพี่น้องครับพอเดินตามนบีอิสลามเจริญไงอิสลามเจริญพี่น้องฉะนั้นคนที่ถูกด่าแล้วอดทนไม่โต้ตอบทำให้อิสลามเจริญขึ้น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 เห็นยังครับทีนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเดียวใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของศาสนาอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์คืออัลอิสลามศาสนาอิสลามนี่มันแปลกนะที่ไหนมีการกดขี่ที่นั่นจะมีคนรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ใช่พี่น้องนึกเสียวันแรกที่นบีมุฮัมมัดมาเนี่ยรับอิสลามกันแค่4 คนนะนบีมุฮัมมัดคนที่หนึ่งคนที่สองภรรยาท่านหญิงคอดียะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนที่สามไซนาอบูบะกัรคนที่สี่เด็กไซนาอาลีมีอยู่4 คนแล้วค่อยๆขยายคน2 คน 3 คนวันนี้แค่1,400 ปีประชากรเท่าไหร่2,000 ล้านกว่าไปแล้วอ่ะมายังไงอ่ะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์สัญญาในคัมภีร์กุรอานบอกว่าซายาดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจานบีมุฮัมมัดเอ๋ยหรือว่ามนุษยชาติที่อ่านกุรอานเอ๋ยพวกเขาจะเห็นว่าประชาชนจะเข้ามาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่อธิบายยังไงมันจะเข้าที100 คน1,000 คนไม่มีที่ได้เห็นอยู่ขณะนี้นะเข้าทีละ2 คนใช่ไหมที่สันติชนนะเข้าทีกี่คนอ่ะก็ทีละคน2 คนอาทิตย์จึงประมาณ4 คน 5 คนแล้วก็กลายเป็นหมู่ยังไงมันแปลกที่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจัดชมรมกลายเป็นชมรมที่มีสมาชิกเป็น10,000และคนที่ออกวิวาจากอิสลามเนี่ยมีไหมมีออกทีละคนนั่นแหละแต่มีไหมใครไปตั้งชมรมแอนตี้อิสลามไม่มี ไม่มีมุสลิมคนใดที่ทิ้งอิสลามแล้วก็ไปตั้งชมรมฉันแอนตี้อิสลามไม่มีใครก็ทำกันน่ะในโลกนี้ไม่ทำแต่ว่าคนที่มารับอิสลามมุอัลลัฟรับอิสลามมีชมรมอัลลอฮ์มีสมาคมมีมนุษย์ที่ใช่ไหมดูแลกันเองช่วยเหลือกันเองนี่มาจากอะไรนี่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยิ่งใหญ่มากอิสลามยิ่งใหญ่ฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปเกรงอะไรไม่ต้องไปกลัวเยอะขอให้เราทำตัวให้สะอาดทำตัวให้ดีทำความดีด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้อิสลามเนี่ยเผยแผ่ไปเองเพราะเป็นงานของใครงานเผยแผ่เนี่ยงานของอัลลอฮ์เราเพียงแต่เป็นมุมินที่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์อย่าไปด่าคนอย่าไปทะเลาะกับคนอย่าเอามืดเอามีดไปแทงไล่แทงคนอย่าไปทำพี่น้องครับใครทำก็ทำไปเรื่องของเขาแต่เราไม่ทำนะครับเอาต่อมาครับถ้าหากพวกเขาก็จะเอาก้อนหินขว้างท่านหรือเอาอยู่ไอดูกุมหรือนำพวกท่านกลับไปนับถือศาสนาเดิมของพวกเขาฟีมิลลาติฮิมตัวลงว่าหน้าที่ของคนกาเฟรมีอยู่หนึ่งอย่างคือถ้าไม่พอใจก็จะเอาหินขว้างถ้าขว้างไม่ได้ก็พยายามชักจูนให้มาอยู่ในศาสนาผิดอะไรบ้างก็ศาสนาผิดๆแล้วพี่น้องรู้ไหมผู้ที่ชักจูงให้คนออกจากอิสลามเนี่ยโทษเยอะนะโทษหนักนะโทษหนักเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษตอนไหนรู้ไหมตอนตายอยู่บนดุนยานี่ลงโทษไหมไม่ลงให้เงินเดือนมากกว่าเก่าอีกอ่ะเดี๋ยวไปสมัครงานได้อีกแล้วโอ้อักบัดผมอ่านลายของใครอ่ะคนขับแท็กซี่อาชีพเดิมนะขับเครื่องบินย้อนนึกภาพขับเครื่องบินนี่เงินเดือนเยอะมากเป็นแสนนะพอโรคโควิดมาอัลลอฮ์ส่งมาไม่ใช่มาเองนะเป็นไงครับ อาชีพนี้จบไหมจบแค่ยังไม่เล่นเรื่องกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขับเครื่องบินน่ะมาขับรถแท็กซี่รถแก๊ปธรรมดาพี่น้องอัลลอฮ์เห็นไหมอาชีพนี้มันไม่น่าจะหมดอายุใช่ไหมล่ะไปประมาณหมดอายุได้เห็นยังนี่ฉะนั้นคนที่ทำอะไรก็ตามอยู่กับอิสลามต่างหากที่ไม่หมดอายุนอกนั้นรอหมดอายุหมดพี่น้องความดีที่ทำแล้วหมดอายุเนี่ยพี่น้องเราให้ฟังเลยนะสุขภาพของพวกเราทุกคนที่แข็งแรงวันนี้เนี่ยนี่รอวันหมดอายุนะรอวันไปไม่ไหวแล้วก็เงินที่มีอยู่เนี่ยรอวันหมดนะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยพูดผิดหูนิดเดียวทะเลาะกันเลยมีได้ไม่มีผมนี่มีเยอะหลายคนเลยพอรู้ว่าเป็นสุนะไม่เข้าหาผมแล้วไปอย่ามายุ่งเป็นมุสลิมด้วยกันพี่น้องพอมาเรียนซุนนะไม่ได้แล้วไม่ได้คนละกลุ่ม ก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่เรียนซุนนะด้วยกันยิ่งอยู่ยิ่งรักใคร่กันยิ่งไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันอัลลอฮ์พี่น้องทีนี้ของที่หมดอายุกับไม่หมดอายุสุขภาพหมดอายุครับความรวยหมดอายุครับเงินทองที่มีอยู่ชื่อเสียงมีวันหมดอายุครับตำแหน่งมีวันหมดอายุตำแหน่งอิหม่ามเนี่ยก็ให้ตลอดชีวิตแต่บางคนลาออกกลางคันก็มีสสให้กี่ปี4 ปีใช่ไหมสวจนนี้6 ปีใช่ไหมล่ะมันต้องเลือกด้วยยัดไปเลยการเมืองไม่แตะเยอะเดี๋ยวมีปัญหาแต่ที่ไอ้ของที่ทำแล้วไม่หมดอายุอะไรรู้ไหมอ่านกุรอานไม่หมดอายุนมาครบ5 เวลาไม่หมดอายุการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ไม่หมดอายุซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ไม่หมดอายุการขอดุอาไม่หมดอายุติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองไม่หมดอายุเอาพี่น้องเลือกเอาวิ่งหาเงินหมดอายุหาตำแหน่งหมดอายุหาชื่อเสียงหมดอายุหาอะไรก็หามาที่พี่น้องหมดอายุขนาดเป็นนักขับเครื่องบินเนี่ยนะมันน่าจะไม่หมดอายุใช่ไหมล่ะจนกว่าจะตายใช่ไหมนะ นี่ยังไม่ถึงอะไรเลยหมดงานแล้วไม่มีเครื่องบินไม่มีน่าสงสารพี่น้องครับเนี่ยต้องการจะอธิบายให้พวกเราว่าเราต้องคนเป็นมุสลิมอยู่บนดุนยานี่ต้องฉลาดฉะนั้นอ่านกุรอานเนี่ยจะชี้นำเราว่าอยู่บนดุนยานี้พี่น้องพยายามหาความรู้จากอัลกุรอานจะทำเราไม่ให้หลงของที่หมดอายุนะเอาต่อมาครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะวะลันตุฟลิฮูอิซันอาบดาถ้าหากท่านนี่นะถูกขว้างหรือว่าถูกบังคับให้กลับมาอยู่ในศาสนาเดิมพวกเราที่นั่งอยู่ตัวนี้เป็นมุอัลลัฟใช่ไหมออกจากศาสนาเดิมมาอยู่กับอิสลามใช่ไหมระวังนะจะมีคนบอกว่าพอแล้วอยู่กับศาสนาอิสลามมากลับมาอยู่เดิมๆเธออันนี้ระวังนะพอกลับมาอยู่เดิมเป็นไงครับวรรคต่อไปวะลันตุฟลิฮูอิซันอาบดาแล้วเมื่อนั้นพวกท่านจะไม่บรรลุความสำเร็จเห็นยังพอกลับไปอยู่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆเป็นไงไม่ได้รับความสำเร็จแน่นอนครับลันเนี่ยคำว่าลันตัวเดียวแปลว่าไม่นะอัลลอฮฺอักบัรโอ้ทดลองว่าชีวิตมุสลิมนี่ดีไม่ดีชีวิตผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺดีหรือไม่ดีดีมากเลยศรัทธาต้องแบบนบีด้วยนะศรัทธาแบบบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาอยู่กันยังไงพี่น้องเขาให้อภัยคนเยอะๆอย่าเอาชนะคนพี่น้องยอมแพ้บ้างอ่ะยิ่งแพ้ยิ่งชนะที่อิสลามสอนขอยกตัวอย่างมีวันหนึ่งท่านนบีเนี่ยยืนอยู่กับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองคนระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่ก็มีศัตรูของอิสลามเป็นที่รู้กันแหละท่านอบูบักว่าโอ้รอซูลของเราเนี่ยศัตรูเรามาแล้วศัตรูของอัลลอฮ์มาแล้วกำลังเดินมาอยู่เนี่ยนบีก็บอกว่าศัตรูคนนี้มาถึงตัวฉันมองไม่เห็นฉันนบีพูดเลยมองไม่เห็นฉันแต่เห็นท่านคนเดียวที่มองไม่เห็นเพราะมลาอิกะฮ์มายืนพิงมันมายืนบังเอาไว้พอมาถึงปั๊บตอนนั้นแหละไม่เห็นหน้านาบีแต่เห็นหน้าท่านอบูบักรก็ด่าเลยคุยได้สองสามคำก็ด่าตำหนิพูดสารพัดภาษาแรงๆจะไม่อยากจะเล่าตรงนี้ว่าพูดยังไงบ้างพอด่ามากท่านอบูบักรก็นั่งฟังเฉยๆไม่ตอบท่านอบูบักรมองหน้าท่านนบียิ้ม นบียิ้มที่ยิ้มเนี่ยเพราะอบูบักรไม่ตอบ แล้วก็พอด่ามากๆท่านอบูบักรทนไม่ไหว ก็เลยด่าตอบเป็นบางคำนบีเดินออกเลยพอนบีเดินออกท่านอบูบักรก็เดินตามนบีไปก็ถามนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เดินออกมาทำไมนบีก็บอกว่าฉันเห็นมลาอิกะฮ์ฉันเป็นนบีนะอัลลอฮ์จะเห็นมลาอิกะฮ์ที่มายืนด่าแทนคุณอยู่ฉันดีใจที่คุณทนไหวแล้วคุณมาด่าเองเริ่มทำงานเองฉันเห็นมลาอิกะฮ์เดินออกฉันก็เลยเดินออกตามมลาอิกะฮ์เมื่อมลาอิกะฮ์เดินออกแล้วใครเข้ามาแทนนึกสิไซตอนเข้ามาแทนไงพี่น้องเห็นยังนี่ไงอิสลามสอนอย่างนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องนึกตลอดเวลาว่าเราอยู่กับใครเราอยู่กับมลาอิกะฮ์มันจะอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องในศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนใช่ไหมแต่อิสลามสอนไหมนั่งอยู่เนี่ยซ้ายขวามีมลาอิกะฮ์ใช่ไหมมลาอิกะฮ์บันทึกเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่ที่เราหมดเลยแล้วข้างหน้าอีกมีไหมมีข้างหลังมีอีกมีสี่องค์แล้วมีอีกองค์หนึ่งห้าองค์นะองค์ที่ห้านะมันอยู่ที่หัวใจเขาเรียกว่ากอรินเป็นเกลอเป็นเพื่อนสนิทคอยลุ้นนมาสิซิกรุลลอฮ์สิใช่ไหมให้อภัยไปสิคอยลุ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นน้องครับเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่เข้าใจอิสลามจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาสง่างามฉันไม่ได้ไปคนเดียวจะมีมลาอิกะฮ์โอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังแล้วมีมลาอิกะฮ์คอยลุ้นให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาดีได้ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เวลาไปแล้วนึกว่าฉันไปคนเดียวส่วนใหญ่ใช่ไหมมลาอิกะฮ์มีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะนั้น คนที่เป็นมุมินถ้าอ่านกุรอานเตือนใจเราตลอดเวลาว่าเราไม่ได้ไปไหนคนเดียวเข้าใจนะฉะนั้นถ้าทิ้งอิสลามเมื่อไหร่นะพวกท่านจะไม่บรรลุถึงความสำเร็จอัลลอฮ์เห็นอย่างเป็นเอาทิ้งอิสลามนี่นะอยู่บนดุนยานี่อยู่สบายเหมือนใครกษัตริย์อะไรลองนึกสิผมพูดบ่อยๆกษัตริย์อะไรกษัตริย์ฟาโรห์ฟิราวน์ในกุรอานเขียนว่าฟิราวน์ในภาษาชาวบ้านเรียกว่าฟาโรห์ถามว่ารวยไม่รวยโอ้โหรวยมากและมีทหารรักษาพระองค์ 35,000 คน 5,000 ทหารดูแลครอบครัวเดียวนะแล้วก็มีกอรูนอีกเป็นนายทุนใหญ่คอยลงทุนทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นแล้วก็มีฮามานอีกคอยรับงานมาทำเช่นสร้างหอคอยสูงๆในประเทศอียิปต์นะถามว่ามีนายทุนใหญ่มีคนจัดงานให้อะไรให้รวยด้วยทหารด้วยถามว่าสำเร็จปะไม่สำเร็จลันตุฟลิฮูอิซันอาบาดาฟาโรห์ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงความสำเร็จได้ทั้งที่มีเงินมีอำนาจมีพรรคพวกมีสารพัดเสร็จแล้วไปจมน้ำตายที่ไหนเห็นไหมจมน้ำตายใช่ไหมเป็นอย่างจมทำไมอ่ะถ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ถ้าอำนาจนั้นอัลลอฮ์พอใจถ้าอำนาจนั้นเงินนั้นอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาจะรับความวิบัติแต่สามารถทำให้วิบัติได้โดยจมน้ำทะเลตายอ่ะเพราะไม่เพราะอะไรพอตอนจะตายจริงๆรู้ไหมว่าไงรู้เปล่าอามันตุฉันเชื่อแล้วที่มูซาสอนว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อแล้วไปเชื่อก่อนตาย2 นาทีอัลลอฮ์รับหรือไม่รับทำไมพูดทำไมเพราะเห็นไงพอตอนจะตายเนี่ยเห็นหมดเลยอ้าวสวรรค์มีจริงอ่ะนรกมีจริงมลาอิกามีจริงฉันเชื่อแล้วเราให้ไหมไม่ให้เราถามว่าทั้งชีวิตของคุณเนี่ยแอนตี้อัลลอฮ์แอนตี้นบีมูซามาตลอดแล้วจะมาอีมานตอนจะตาย5 นาทีอัลลอฮ์ไม่ให้ครับพี่น้องรู้ไหมคนกาเฟรเนี่ยผู้ไร้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยพอวิญญาณออกจากร่างไปแล้วขอร้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ฉันกลับมามีชีวิตสักแป๊บเดียวพอมาทำไมมากล่าวกะลิมะฮ์อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์ตายต่อนะอัลลอฮ์ไม่ให้อ่ะเพราะมันหมดเวลาแล้วฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้คนไร้ศรัทธาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีความสุขความสบายเนี่ยแล้วก็ไม่รีบลงโทษประวิงเวลาไว้เพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องอิสลามหันมาเรียนกุรอานมาศึกษาสุนนะของท่านนบีแล้วก็มากลับเนื้อกลับตัวมาสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอใจกับคนเหล่านั้นเข้าใจนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอย่าเป็นเฉพาะมุสลิมแต่ชื่อนะก็เป็นมุสลิมด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็ด้วยการปฏิบัติจริงๆเป็นความดีด้วยนะครับอันมาอีกเที่ยวนะอินนะฮุมอิยัซฮารูอะลัยกุมเอายุอิดุกุมฟีมิลลติฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอาบดาแท้จริงพวกนั้นหากพวกเขารู้เรื่องของท่านพวกเขาจะเอาก้อนหินขว้างพวกท่านถ้าไม่ขว้างก็นำพวกท่านกลับไปนับถือศาสนาของพวกเขาเหมือนเดิมกลับไปอยู่ในศาสนาเดิมเนี่ยเป็นยังไงคือไม่รู้จักอัลลอฮ์นะถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับวะลันตุฟลิฮูอิซันอาบดาเมื่อนั้นพวกท่านจะไม่บรรลุถึงความสำเร็จอัลลอฮ์พี่น้องนี่คำอธิบายเลข 2นี่คือการสนทนาระหว่างชายหนุ่มด้วยกันซึ่งหาช่องทางไม่ให้เรื่องราวของพวกเขาล่วงรู้ไปถึงกษัตริย์ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ปลอดภัยเขากลัวว่าถ้ากษัตริย์จะลงมารู้เรื่องนี้ดีจับเด็กพวกนี้ฆ่าแน่ ถ้าไม่ฆ่าก็กลับให้เปลี่ยนเป็นศาสนาพยายามปกปิดเรื่องเหล่านี้เอาไว้แต่ปกปิดได้ไหมไม่ได้นี่อัลเลาะห์เล่าแชร์ให้ฟังเอาต่อมาครับอายะห์ที่21วะกะซาลิกะอัสรนาอะลัยฮิมลิยะอ์ละมูอันนะวะอ์ดัลลอฮิฮักวะอันนัสซาอะตะลาร็อยบะฟีฮาอิซยะตะนาซะอูนะบัยนะฮุมอัมเราะฮุมฟะกาลุบนูอะลัยฮิมบุนยานาร็อบบุฮุมอะอ์ละมุบิฮิมกาลัลละซีนะฆอละบูอะลาอัมริฮิมละนัตตะคิซันอะลัยฮิมมัสญิดาوكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الحمد للهวากาซาลิกนี่แปลว่าในทำนองเดียวกันนี่แหละอาซาร์นาอะลัยฮิมเราได้เปิดเผยคำว่าเปิดเผยก็หมายถึงว่าให้มนุษย์ได้เห็นเรื่องราวของชาวถ้ำนะครับให้คนได้รู้วันนี้พวกเรารู้ยังเนี่ยรู้กันเนี่ยตามบ้านรู้หมดแล้วแล้วก็ไปเล่าให้ภรรยาก็เล่าให้สามีฟังเรื่องชาวถ้ำมันนานมาแล้วนะแต่วันนี้เริ่มคุยกันแล้วในกลุ่มที่หายหน้าไปตั้ง399 ปีเนี่ยอัลลอฮ์โผล่มาอีกแล้วต้องการจะอธิบายอะไรลิยะอ์ละมูเพื่อจะให้พวกเขาได้รู้อันนะวะอ์ดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงวะอัลลอฮ์แปลว่าสัญญาของอัลลอฮ์เป็นความจริงเอาสัญญาอัลลอฮ์มีอะไรบ้างเช่นตายแล้วต้องฟื้นนี่สัญญาอัลลอฮ์อยู่ในท้องมารดาไม่เกิน10 เดือน11 เดือน12 เดือนต้องคลอดแล้วจริงไหมอ่ะ มีใครท้องแล้วไม่ออกมีไหมไม่มีครับนี่สัญญาของอัลลอฮ์ทุกคนต้องตายละตายไหมเป็นสัญญาของอัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครปฏิเสธเลยแล้วทุกคนเนี่ยมันมีอยู่สามสภาพเด็กจากสภาพเด็กเปลี่ยนเป็นสภาพหนุ่มแล้วต่อมาแก่ชราแล้วจริงไหม จริงครับที่สัญญาอัลลอฮ์หมดแล้วก็พอแก่แล้วก็เดี๋ยวความหลงลืมมันก็จะค่อยๆเลือนไปใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวฟันก็จะหักตามมาแล้วจริงไหม เห็นยังครับนี่เป็นความจริงทั้งหมดนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังโดยยกตัวอย่างด้วยมนุษย์มันไม่ต่างอะไรกับสังทำไมพูดถึงสังเพราะเรามันอยู่เขาคนชาวไร่ชาวนาจะว่าเนี่ยอยู่กับสังละสังไปไงวันหน้ามาตอนข้าวมันขึ้นเขียวชะอมดีใช่ไหมอัลลอฮ์แข็งแรงดีมีนู่นมีนี่เราก็เหมือนกันตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงน่าดูเลยพออยู่ไปเป็นไงอัลลอฮ์พอเกี่ยวเอาข้าวออกเหลือแต่สังแล้วเป็นไงถูกควายเหยียบบ้างอะไรบ้างอัลลอฮ์ไม่มีท่าเลยทั้งอย่างหนึ่งฉะนั้นคนอยู่สภาพนี้จะไม่มีค่าตอนไหนหรือไม่ตอนที่ไม่มีศาสนาพอมีศาสนาปั๊บพี่น้องครับอัลลอฮ์ฆ่ามาเต็มเลย อ่านสุราที่วัดตีนี่วัดไซตูนี่วัดตูริซีนีนไม่ใช่อะไรไหนอัลลอฮ์ใส่วิญญาณให้ตอนไหนครับตอนอายุได้120 วันอายุเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยน้ำอสุจิผสมกันอยู่ในมดลูกเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อแล้วมีกระดูกมาหุ้มเนื้ออัลลอฮ์พี่น้องที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังหมดเลยนะพอครบ120 วันอัลลอฮ์เป่าวิญญาณลงไปในครรภ์มารดาพอเป่าวิญญาณปั๊บวันนั้นให้4 เรื่อง1ให้อายุขายว่าอยู่กี่วันให้ริสกีเท่าไรเครื่องยังชีพคุณได้เท่าไรอยู่บนโลกนี้กี่วันอันที่3มีอาชีพทำอะไรทุกคนมีอาชีพบทมีงานทำหมดแล้วข้อที่4เนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนชั่วโอ้ไอ้ดีชั่วบางคนถามว่าอันนี้เมื่ออัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเป็นคนชั่วมันไม่ใช่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าเองเนี่ยมีหน้าที่ทำความดีก็ได้ความชั่วก็ได้นะแค่2 รายการถ้าจะเป็นคนชั่วง่ายนิดเดียวไม่ต้องมาฟังศาสนาอยู่อย่างนี้เลยพี่น้องตื่นกี่โมงก็ทำมาหากินไม่ต่างอะไรกับอนิเมลแปลว่าสัตว์ถ้าเขาไม่ทำความชั่วก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมครับนี่ไงท่านอาจารย์ว่าทุกวันนี้มนุษย์นี่นะจะเลือกเกิดได้ไหมไม่ได้เลือกเป็นคนรวยได้ไหมไม่ได้เลือกเป็นคนจนได้ไหมไม่ได้เลือกเกิดอยู่ตระกูลนั้นตระกูลนี้ได้ไหมไม่ได้เลือกเป็นผิวขาวได้ไหมผิวดำได้ไหมไม่ได้เลือกไม่แก่ได้ไหมไม่ได้ขึ้นศาลชนะอย่างเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้มันมีแพ้มีชนะแต่เลือกได้อยู่อย่างเดียวเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเลือกได้อย่างเดียวเป็นคนดีหรือคนชั่วดีหรือไม่ดีตกลงว่าเลือกได้มีงานเดียวงานเป็นคนดีมันก็เดินตามนบีถ้าไม่เอางานนบีมาก็เดินตามฟาโรห์ก็จบแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ดูบั้นปลายชีวิตหลังตายมีอะไรเกิดขึ้นเอาต่อมาครับว่าอันนัสซาอัตลารอยบาฟีฮาอันนี้สำคัญมากแท้จริงวันสิ้นโลกมีจริงครับอะไรนะโลกใบนี้มีวันหมดอายุไหมมีครับนี่อันนี้กลายานี่ขีดเส้นไปเลยว่าอันนัสซาอัตลารอยบาฟีฮาวันสิ้นโลกมีแน่นอนไม่ต้องสงสัยอัลลอฮฺอักบัรลารอยบาฟีฮานายะอื่นก็มีอีกในสุราแรกๆเลยเนี่ยนั่งเปิดอยู่เถอะหน้าที่หน้า 1เลยอ่ะ อายะที่2อ่ะอายะหน้า 2หน้า 2ไม่ใช่หน้า 1หน้า 2อายะที่ 3หลังจากบิสมิลลาฮ์อัลลิฟลามแล้วซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์กุรอานลารอยบาฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนี่กุรอานเล่มนี้นะไม่มีข้อสงสัยวันกิยามะห์วันสิ้นโลกมีแน่ๆไม่ต้องสงสัยสบายใจไหมพี่น้องสบายใจนะสบายใจตัวเรานี่ต้องตายใช่ไหมต้องตายแน่วันกิยามะห์มีไหมมีแน่ครับวันกิยามะห์อธิบายอย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินร่วงหมดเลยครับจักรวาลข้างบนพังหมดโลกมันอยู่ท้องทะเลหมดเลยครับแล้วน้ำมันจะท่วมโลกเห็นยังเรื่องจริงแล้วก็จะมีการเป่าสังเป่าครั้งแรกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดเป่าครั้งที่2ฟื้นหมดเลยนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดลารอยบาฟีไม่ต้องสงสัยครับเอาต่อมาครับอิซยาตานาซาอูนาบัยนาฮุมอัมรอฮุมเมื่อพวกเขายาตานาซะแปลว่าโต้เถียงกันในหมู่พวกเขาเด็กหนุ่มที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องเถียงกันไปนอนกี่วันนอนกี่ปีกี่เดือนอัลลอฮ์ตัดสินเองไปน้องเถียงกันไปเถียงกันมาอะไรก็ตามแต่นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะวันกิยามะห์มีจริงเด็กที่อยู่ในถ้ำก็เป็นเรื่องจริงพอตื่นขึ้นมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็มานั่งถกเถียงกันจริงไหมจริงครับ แล้วใครตัดสินอัลลอฮ์ตัดสินหมดนะครับมาต่อมาฟะกอลูพวกเขากล่าวว่าอิบนูอาลัยฮิมจงสร้างอาคารอิบนูบอกว่าจงสร้างอาลัยฮิมที่บุญญานั้นแปลว่าอาคารสร้างอาคารเป็นอนุสรณ์นี่อัลลอฮ์เล่าเองนะมนุษย์เนี่ยบางคนคิดจะสร้างอาคารเป็นอนุสรณ์ที่ปากถ้ำก็จะนะร็อบบุฮุมอาลามูบิฮิมพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นทรงรู้ดียิ่งในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกันกอลัลลาดีนกอลาบูอาลาอัมริฮิมและบรรดาผู้ที่มีเสียงข้างมากแสดงว่าคนนี้มีสองกลุ่มพวกน้อยกับกลุ่มพวกมากพวกใครพวกมันอักลับแปลว่ากลุ่มพวกมากเนี่ยเสนอยังไงรู้ไหมครับลาตาจิดันอาลัยฮิมมัสยิดาแน่นอนเราจะสร้างมัสยิดที่ปากถ้ำให้พวกเขาที่เรียกว่าจะสร้างอะไรนะสร้างอะไรสร้างอาคารใช่ไหมเป็นอนุสรณ์ก็เถียงกันไปเถียงกันมาสร้างบ้างไม่สร้างบ้างอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องจริงทั้งหมดแต่ส่วนมากของพวกเขามีพวกมากกว่าเราจะสร้างอะไรสร้างมัสยิดอัลลอฮ์เอาไว้เป็นที่ทำอิบาดะห์แสดงว่าคนนี้เป็นคนดีสิกลุ่มมากคนนี้สร้างมัสยิดเอาไว้อยู่ที่ปากถ้ำแต่มีหรือเปล่าไม่มีนะมัสยิดไม่มีที่ถ้ำอยู่ในประเทศไหนรู้ไหมเนี่ยผมคุยกับอาหรับคนหนึ่งมาจากจอร์แดนไม่ใช่จอร์แดนเดี๋ยวดูไบเขาเล่าอยู่ประเทศไหนอยู่แถวๆอยู่ในจอร์แดนนั่นแหละเนี่ยไอเมืองนี้แต่เราก็ไม่คนก็ไม่ค่อยได้ไปเลยนะแต่ทั้งหมดอัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตัวลงว่าจากอายะนี้เนี่ยสรุปว่าไงนะสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงไหมจริงวันกิยามะห์มีจริงไหมจริงแล้วก็พวกจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่มากกว่าก็ชนะไปใช่ไหมกลุ่มที่น้อยกว่าก็แพ้ไปแต่นี่ไอ้แพ้แล้วมันไม่ยอมแพ้อ่ะมีอีกจะเอาชนะได้ก็ต้องเข็นฆ่ากันอันนี้ไม่ดีถ้ายอมแพ้ก็ยอมแพ้อย่างนี้อเมริกาชนะแต่คะแนนน้อยกว่ามันก็ยอมแพ้นะไบเดนชนะกว่าก็ชนะไปใช่ไหมแต่อย่าลืมนะใครที่ชนะประธานาธิบดีนะเขามาเพื่อหนึ่งดูแลประเทศของเขาแล้วสองมาทำลายอิสลามต่อไปเพื่อจะเป็นเนื้อว่าเขาจะมาโชว์อิสลามนะแต่มันมีอยู่ท่านพูดอยู่พวกอ่านจากคลิปภาษาอาหรับนะว่าท่านศาสดามุฮัมมัดที่พูดดีเนี่ยไบเดนพูดย้อนไบเดนพูดว่าไงนะโดยอ้างหะดีษของท่านนบีว่าถ้าหากท่านทั้งหลายเห็นอะไรมันผิดไม่ดีจงจัดการด้วยมือถ้าไม่มีความสามารถให้จัดงานให้จัดการด้วยลิ้นถ้าไม่มีความสามารถให้จัดการด้วยหัวใจนี่พูดอย่างนี้ผมกลัวจะตีความหมายผิดการด้วยมือผมมองจะคุ้มกลัวจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์นะทีและประเทศแรกที่เขาจะทำลายใครตุรกีค่อยๆดูกันต่อไปก็ขอทุกอานะอย่าให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นท่านเชิญครับฟันมันว่าอามิงกุมมุงกะรอนฟันยูยิรูบิยาดีว่ามันลำยัสตัติยะฟาบิลิซานีฟามันลำยัสตัติยะฟาบิกอลบิฮีอัลฮัมดุลิลลาฮ์บาดาลิกะอัดอัฟุลนี่อีมานขั้นต่ำเลยนะครับโคลีต่อไปนั้นมาคุณใช้เล่มนี้จัดการดีไหมไม่งั้นเจ้าของเขาไม่ได้บุญไงจำได้ฝ่าเขาให้มาอ่านเนี่ยมาเก็บไว้ในตู้ใช่ไหมครับโคลีคุณจัดการนะเพราะว่ามาเดือนละครั้งเท่านั้นเองนี่ตอนนี้ให้คุณดาได้ผลบุญด้วยสิเขาได้ถ่ายง่ายเพราะว่าใครมาก่อนให้อ่านก่อนเลยว่าอ่านรอจำได้ฝ่าคำถามใครพี่เรียมครับอาจารย์นี่คนที่รับนามพระยานบีคนที่หนึ่งคนที่สองใครนะคนที่หนึ่งนบีมุฮัมมัดคนที่สองพระยานบีคนแรกคนแรกเลยนบีเลยนะนบีมุฮัมมัดคนที่สองพระยา ที่สามท่านอบูบักรนะคนที่สี่อาลีอบูบักรสี่อาลีนะสังเกตผู้หญิงผู้ชายเด็กครบแล้วอิบราฮิมคำถามมีไหมเขียนเองเขียนเองตั้งเองตั้งเองเดี๋ยวกูก่อนเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถอดวิญญาณของมุสลิมมุมินเอาไปไว้ที่ไหนวันอาจารย์พูดในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับวิญญาณนี่ไม่งานของอัลลอฮฺไม่ใช่งานของมนุษย์วิญญาณนี่อัลลอฮฺส่งมลาอิกะห์มาถอดแล้วก็เรียกมลาอิกะห์ว่ามลาอิกะตุลเมาต์มลาอิกะห์ที่มาเก็บวิญญาณมลาอิกะห์นี่ถ้าเป็นวิญญาณของคนดีนะมลาอิกะห์มาจะแต่งตัวสวยกลิ่นหอมพาผ้ากระฝันแล้วก็สำลีเครื่องหอมมาจากสวรรค์มาเตรียมที่จะมาเชิญวิญญาณของผู้ศรัทธาออกจากแล้วก็ไม่มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกมายืนที่ใกล้ตัวคนตายมาเชิญวิญญาณออกแล้วก็เดินไปอีกนิดหนึ่งแค่สายตาคนตายเห็นนี่มันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งรออยู่มีผ้ากระฝันรออยู่ด้วยพอถอดวิญญาณปั๊บเอาวิญญาณนั้นไปให้มลาอิกะห์อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะห่อเลยมีกลิ่นหอมแล้วก็พาขึ้นไปข้างบนมลาอิกะห์พาขึ้นไปอัลลอฮ์แล้วก็ไปวิญญาณไปเข้าอยู่ในเรียกว่าอิลลียีนอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ข้างบนนู่นเสร็จแล้วก็เอาวิญญาณเนี่ยลงมาไว้ในที่ร่างของคนตายอีกครั้งหนึ่งตรงนี้น่ากลัวมากเอาวิญญาณเนี่ยเข้าร่างคนตายอีกครั้งหนึ่งตอนฝังเสร็จพอนบีเล่าอย่างนี้ซอฮาบะห์ถามว่าความรู้สึกเหมือนกับคนเป็นใช่ไหมเบียบอกว่าใช่น่ากลัวมากนะเอาเข้ามาทำไมเพื่อจะมาสอบไงมลาอิกะห์มุงกัดกับนักเก็ตจะมาทันทีครับมลาอิกะห์เนี่ยมาจากข้างบนลงบ่าไม่ใช่มาใต้ดินครับมานี่ด้วยเสียงกระหึ่มมาเลยอย่างฟ้าผ่าใช้เขี้ยวเนี่ยแหวกดินมาเลยพอมาถึงก็จับนั่งคนที่เป็นมุมินนี่บอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันขอนมาดก่อนแต่ยังคนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลามาลาอิกะห์จะมาสอบเนี่ยคุยกับมาลาอิกะห์ว่าฉันขอนมาดก่อนเพราะว่าทุกคนที่ตายอยู่นอนอยู่ในกุโบร์เหมือนกับเวลาตอนใกล้ๆมักริบจะเข้าทุกคนเห็นภาพแบบนี้หมดเลยอาซัดจะหมดเข้ามักริบใช่ไหมล่ะสังเกตคนที่จะคิดถึงบ้านลูกหลานเรานี่นะจะร้องไห้ตอนไหนตอนเย็นๆใช่หรือไม่ใช่นี่ความรู้สึกผมเองก็ร้องไห้คิดถึงบ้านตอนไหนคิดถึงมะคิดถึงคุณพ่อตอนไหนตอนเย็นๆนะเหมือนการคนนี่นอนอยู่ในกุโบจะคิดถึงนมาดฉันต้องนมาดก่อนมาเลก้าอย่าเพิ่งถามฉันมาเลก้าว่าเฮ้ยตายได้ไม่ต้องนมาดจะพูดมากฉันนมาดก่อนเอาละพี่น้องไม่ต้องนมาดหรอกก็มันไม่ต้องเหนื่อยเลยเพราะดุนยาเหนื่อยนมาดมาแล้วคุยกับมลาอิกะห์มลาอิกะห์ถามว่ามารอบบุกะตอบสบายเลยมันนบียุกะตอบสบายเลยมันอิมามมุกะอิมามของคุณคือใครตอบได้เลยแล้วก็ถามว่าคุณรู้เรื่องนี้มาจากไหนฉันกะเราะตุลกุรอานฉันอ่านจากอัลกัมพีกุรอานผ่านหมดเลยนุ่นนอนสบายสบายส่วนคนชั่วพี่น้องครับมลาอิกะห์มาเอาวิญญาณเนี่ยไม่ใช่มาในรูปแต่งตัวสวยกลิ่นหอมไม่ใช่ครับมาแบบหน้าตาน่ากลัวมากมาถึงก็มาหาคนใกล้จะตายเนี่ยถามวิญญาณเห็นมันก็หลบแล้วอ่ะบอกเชิญออกมันก็หลบไปหลบมาต้องกระชากแล้วก็ขู่ด้วยเอ็งออกมาถูกตบ ยาดรีบูนะวูยูฮะฮุมวะอัดบาระฮุมนี่ภาษากุรอานเลยนะอัลลอฮ์เล่าเองนะมาลาอิกะฮ์จะตบที่ใบหน้าของวิญญาณแล้วก็ตบกลางหลังแล้วก็ขู่คุณไปนรกพอออกมาก็ส่งให้มาลาอิกะฮ์อีกกลุ่มหนึ่งเอาผ้าที่สกปรกไปน้องเหม็นนี่นะห่อวิญญาณอันนี้ขึ้นข้างบนขึ้นไม่ได้ไปน้องทิ่มลงมาข้างล่างเนี่ยประโยชน์มุ่นใต้ดินนู่นไปน้องครับเขาเรียกว่าซิจญีนอยู่ในนรกทั้งใต้ดินนู่นพอเอาชื่อเข้าเรียบร้อยแล้วพอฝังเสร็จวิญญาณเข้ามาหาคนกาเฟรเหมือนเดิมแล้วก็มาลาอิกะฮ์ก็จะมาถามมารับบุกะตอบเขาไม่ได้อะลาอาดรีฉันไม่ทราบค่ะมันอิมามุกะหนูไม่รู้ค่ะตอบไม่ได้อ่ะพอตอบไม่ได้ก็มาลาอิกะฮ์จะเล่นคอนเนี่ยเป็นน้องครับนี่นบีเล่าเองนะตีตรงที่ข้างหน้าคอนหน้าเท่าไรเราก็ไม่รู้อันหน้าร้อยนึงก็ได้หรือหน้า50 ไม่ใช่ไม้หน้า3นะพี่น้องนี่คือภาพที่อัลลอฮ์นบีเล่าให้เราฟังตอนวิญญาณจะออกจากร่างก็ทรมานอยู่แล้วคนที่ไม่เอาศาสนาก่อนตายจะเอาศาสนาไว้ก่อนนะแต่นอกจากปลอดภัยนะกูโบอัลฮัมดุลิลละผมกลัวนะพอเล่าเรากลัวคนลุกอัลฮัมดุลิลละเอาต่อมาครับอัลลอฮ์ออกข้อสอบไว้3ข้อเลยนะเล่าด้วย3ข้อเนี่ยข้อสอบนะข้อสอบเลยเล่าเลยที่เราจะตอบในหลุมฝังศพนะใช่ใช่ง่ายๆนิดเดียวนะใช่ไม่ยากไม่ยากแต่ว่าต้องทำทั้งชีวิตนะต้องทำทั้งชีวิตต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่วิญญาณที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเพราะลูกศิษย์ก็ถามครูว่ายังไม่ได้ตอบเลยนะตอบได้ไหมอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ในร่างกายส่วนไหนเราไม่รู้นะไม่รู้อัลลอฮ์วาลัมนะคือมีอัลลอฮ์ถามอย่างนี้อย่าถามเรื่องวิญญาณว่าอยู่ตรงไหนออกยังไงไปยังไงไปอยู่ที่ไหนเพราะวิญญาณนั้นเป็นงานของอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าวิญญาณอยู่ในร่างมีจริงเท่านั้นพอแล้วแล้วก็ดูแลวิญญาณให้ดีอย่าทำของฮารอมอย่าไปกินอาหารที่ไม่ได้กล่าวนามอัลลอฮ์ใครที่กล่าวนามไม่กล่าวนามอัลลอฮ์ไปกินอาหารนี่นะสัตว์ที่ตายเองยังอย่าไปกินเพราะว่าวิญญาณมันทรมานอย่าให้วิญญาณทรมานพี่น้องวิญญาณจะไม่ทรมานวิญญาณอยากจะเข้านามาสแต่เจ้าของมันไม่นามาสเนี่ยวิญญาณว่าฉันอยากจะสุญูดจะตายไปเจ้าตัวมันไม่พาไปสุญูดน่ะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ต้องดูแลวิญญาณให้ดีนะอย่าให้วิญญาณนี่โมโหแต่เวลาโมโหมันไม่แสดงอาการนะมันตามใจเราหมดเลยเอ้าเต็มที่กับท่านนี่แล้วที่ไหนได้ว่าเต็มที่วิญญาณก็แย่ด้วยเราเองก็แย่ด้วยวิญญาณน่ะแย่ต้องอยู่ในร่างเราแล้วแต่เราจะไปแย่ตอนตายวิญญาณถูกทรมานอีกอัลลอฮฺอักบัรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวิญญาณเนี่ยที่อัลลอฮฺบอกว่าต้องแปลเป็นเชื่อของเราว่าสิ่งเร้นลับใช่ไหมใช่ครับเราต้องตอบอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่เร้นลับนะเป็นสิ่งเร้นลับเพื่อมาเราไม่รู้เพราะเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺเลยคือว่าผมยังไม่ได้ตอบคุณสิผมนี่จะตอบว่าจิตอัลฮัมดุลิลลาห์บอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้ขอบคุณครับแต่อยู่ในร่างกายของเราอยู่ในร่างกายอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่อัลลอฮ์จะถอดไปตามกำหนดนะอัลลอฮ์จะถอดไปตามกำหนดที่อัลลอฮ์จะกำหนดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนวิญญาณมาอยู่ในร่างอัลลอฮ์กำหนดไว้4อย่าง1ริสกีได้เท่าไหร่2วันหมดอายุวันที่เท่าไรเวลาอะไรบอกไว้หมดเลย4 อย่างแล้วก็มีอาชีพทำอะไรแล้วก็จะเป็นคนดีหรือคนชั่วอัลลอฮ์ให้เลือกเอาเลือกข้อสุดท้ายให้เลือกเอานะข้อ1 2 3เลือกไม่ได้กำหนดให้เลยแต่ข้อที่4เนี่ยเลือกได้จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเลือกเอาเองนะครับใช้ปัญญานะต้องใช้สติปัญญาของเรานะสัมผัสทั้ง7สติปัญญาและหัวใจคำถามมีไหมคำถามมีครับอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มานิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์เมื่อกี้ไม่มีใครมีคำถามอาจารย์บอกตั้งมาก็เลยตั้งแล้วกันนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดนะครับอาจารย์พอดีเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันเกี่ยวกับคำถามแบบนี้ครับเคยถามอาจารย์ว่าแยกเป็น2ประเด็นนะครับอาจารย์เรื่องการละหมาดก็คือ1เรื่องการละหมาดในกรณีละหมาดมีอิหม่ามนะครับเราเป็นมะมูมเนี่ยขณะที่อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์นะครับ เราต้องอ่านตามไหมครับหรือว่าตอนอ่านตอนที่อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วหรือเราต้องอ่านฟาติฮะห์ตามหลังอีกทีหนึ่งครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับปัญหานี้มีตั้งสมัยนบีแล้ว ถามกันมาตลอดนบีก็บอกว่าการอ่านฟาติฮะห์นี่มันจำเป็นนี่นบีพูดเดิมๆนะครับใครที่นมาดไม่อ่านสุเราะห์ฟาติฮะห์นมาดของเขาใช้ไม่ได้แม้แต่ตามอิหม่ามมีแม้แต่เราเนี่ยตามอิหม่ามใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นี่เดิมนะครับเพราะต่อมาอัลลอฮฺได้ประทานคัมภีร์กุรอานลงมาบอกว่าวะอิซากุริอัลกุรอานฟัสตามิอูละฮูวะอันซิตูเมื่อท่านได้ยินเสียงกุรอานจะเป็นนอกนมาดหรือในนมาดก็ตามจงนิ่งฟังแล้วก็นิ่งเงียบๆอย่าพูดอย่าคุยจากอายะนี้แสดงให้เห็นว่าขณะที่เราเป็นมะมูมและอิหม่ามอ่านเสียงดังเนี่ยหน้าที่มะมูมต้องฟังตั้งใจฟังแล้วก็นั่งเงียบๆถ้าจะอ่านในใจตามอิหม่ามไปอัลลอฮฺมานุรฮีมาลิกิยาอุมิดดีนเท่ากับเราอ่านเองเหมือนกันเข้าใจนะแต่ถ้าอิหม่ามอ่านเสียงค่อยเมื่อไรให้เราอ่านเลยอัลลอฮฺมานุรฮีแต่อย่าอ่านดังคนอื่นก็รำคาญนะมาลิกิยาอุมิดดีนไม่อ่านไม่ได้นมาดใช้ไม่ได้นะครับในกรณีที่เราละหมาด4 รอกอะห์นะครับอาจารย์รอกอะห์ที่3ที่4เราก็อ่านฟาติฮะห์ปกติใช่ไหมครับครับแต่ซูเราะห์มันต้องอ่านอ่านเฉพาะ2ซูเราะห์แรกถ้าอิหม่ามอ่านเสียงค่อยเราอ่านทางฟาติฮะห์และซูเราะห์พร้อมกันรอกอะห์ที่3กับที่4ไม่ต้องอ่านซูเราะห์อ่านเฉพาะฟาติฮะห์อย่างเดียวแล้วในส่วนของซูเราะห์นี้เราจำเป็นต้องเหมือนอิหม่ามไหมครับหรือว่าเราอ่านซูเราะห์อะไรที่เราอ่านได้นมาดคนเดียวใช่ไหมตามหมายถึงว่ากรณีที่เราละหมาดกับอิหม่ามครับแล้วก็อ่านตามอิหม่ามอยู่ในใจนั่นแหละอ๋อแต่ถ้ากรณีเราอ่านไม่ได้ครับอาจารย์อิหม่ามอ่านเพลงจะเตือนได้ไงครับกรณีที่บุคคลอ่านไม่ได้ครับอาจารย์มันจะมีบุคคลที่อ่านซูเราะห์ไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าซูเราะห์นั้นไม่ได้ตรงกับอิหม่ามครับก็ไม่เป็นไรเรามีความสามารถแค่ไหนก็ทำความดีแค่นั้นครับผมแต่ว่ากุลวะลอกุลยาพยายามท่องให้จำนะ3กุลเนี่ยพยายามอ่านให้จำเพราะมันเป็นดุอาด้วยไงตอนเช้าก็อ่านตอนเย็นก็อ่านก่อนนอนก็อ่านตอนไม่สบายก็อ่านเพื่อไล่ชัยฏอนไม่ให้อยู่ใกล้ตัวเราครับผมสักการะครับอีกคำถามนะครับอาจารย์เป็นคำถามมาทางโซเชียลทางไลน์นะครับคำถามถามว่าครับขณะที่มีประจำเดือนครับเราจำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดไหมครับเพื่อปกป้องสิ่งไม่ดีออกจากตัวของเราครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่น้ำนมาดตลอดเวลาเนี่ยดีนะครับอ่านมันนมาดได้ไม่มีปัญหาไม่ผิดอาบได้แต่อย่าไปนึกอย่าอ่านมันนมาดเพื่อทำมูลนมาดไม่ใช่อ่านมาเพื่อปกป้องอะไรสักอย่างนึงชัยฏอนนั่นแหละดีที่สุดนะทำได้ไม่ผิดครับครับผมไม่มีคำถามแล้วครับผมครับสักการะไคลอนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนัสรีฟังนะที่ว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาแล้วก็ที่ว่าให้เราจูบเท้าของมารดาจูบตรงไหนครับและสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาอยู่ตรงไหนครับนัสรีคุณดูแลแม่นะคุณฟังอาจารย์มุสตาฟาตอบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลญันนะตุตะฮ์ตะอักดามิลอุมมะฮาตสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาอันนี้ไม่ใช่สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้านบีจริงๆหรอกเพียงแต่อธิบายให้เข้าใจว่าคุณแม่มีความสำคัญกับลูกมากลูกจะไปสวรรค์เนี่ยเพราะทำดีกับแม่ไม่ใช่กราบแม่ที่เท้าไม่ใช่ไปเลือกดูสวรรค์อยู่ตรงไหนจะได้เอามาอยู่ในตัวฉันไม่ใช่ทำดีกับแม่พูดจาดีๆกับแม่ต้องทำ5 เรื่อง 1. วะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับแม่คำว่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อคำเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่พอใจเลยนะครับครับทำข้อตาแม่พูดแล้วก็ฟังไว้ถ้ามาสบายใจก็เดินมาห่างๆสัก5 นาที10 นาทีกลับมากับมาม่าจ๋าคุณแม่จ๋าก็ว่ากันไปห้ามตวาดท่านเลยนะเรื่องที่2วะลาตะกุลวะลาตันฮารมะยาไล่ท่านอย่าตวาดท่าน มาเนี่ยเรียนไม่ได้จบฉันนั้นจบปริญญาโทนะภาษานี่ห้ามพูดเลยนะเด็ดขาดเลยนะถึงแม่จะพูดอะไรไม่ดีก็ฟังไว้ก่อนเดือนหน้าเมื่อวันที่20ตอนบ่าย3 โมงมะพูดว่าอย่างนี้มะพูดผิดนะวันที่ขอหนูขอแก้นะเรื่องมันตั้งเดือนกว่าแล้วมะลืมไปแล้วจะเล่าให้ฟังใหม่มะผิดนะอย่างนี้มันมีปัญหาไม่ใช่สวนทันทีทันควันเลยนะแล้วก็วักฟิตลาหูมาญาณาฮัซุลลิมินัลรอฮ์มะจงลดปีกให้หมดเลยปีกอยู่ที่ไหนปีกไม่มีแต่อัลลอฮ์เล่าทุกคนมีปีกหมดเมื่อถึงมีตำแหน่งมีอีโก้มีอย่างไบเดนตอนนี้มีตำแหน่งบิลเลียมานั่นละปีกแต่มีมันมองไม่เห็นมีอำนาจมีโน่นมีนี่มันอีโก้หมดเลยฉะนั้นลดให้หมดจุดนั่งอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ต้องนั่งแบบไรนะสงบแบบเรานั่งอยู่ต่อหน้าเสือนามาดนะน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลากับพ่อแม่ก็เหมือนกันแล้วก็วะกุลละหูมาเกาลังกะริมาพูดกับแม่หรือพ่อนะด้วยภาษาที่นิ่มนวลที่สุดครับค่ะข้อที่5สำคัญมากครับวะกุลร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอมันขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ได้อภัยโทษให้กับมะของฉันทั้งก่อนตายและหลังจากตายไปแล้วดุอาตนบทไหนดีที่สุดร็อบบิกฟิลลีวะลิวาลิดัยะวัลฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอคุณแม่ไม่ใช่มุสลิมก็ทำดีได้ดีได้หมดพาไปโรงพยาบาลได้แต่เวลาคุณแม่ตายเราไม่มีสิทธิ์ไปเผาแม่เพราะอัลเลาะห์ห้ามไม่ให้เผาฮัมดุลิลละห์ขอดุอาให้คุณแม่เข้ารับอิสลามได้ใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยครับขอทุกวันวันละ100 ครั้งโอ้อัลเลาะห์ให้คุณแม่รับอิสลามด้วยเถอะแต่ต้องสอนด้วยนะมารยาทสอนอย่างเดียวไม่ต้องทำให้ดูเวลาเขาด่ามานั่งยิ้มไม่ต้องไปโต้ไม่ต้องไปตอบต้องสบัดแค่โอ้โหสบัดเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งแม่อายุหลงลืมด้วยโว้ยอย่าอะไรต้องสบัดสูงอดทนสูงละมันขออัลเลาะห์จะโปรดให้สบัดเพิ่มอยู่ในขั้วฉันเยอะๆตอนนี้ที่อากูพาลูกศิษย์ไปสถานทูตซาอุดีอาหรับบอกว่าให้จูบเท้าแม่จูบตรงไหนครับจูบแม่จูบตรงไหนครับคือไอจูบมันก็จูบได้ทั่วไปทั้งหน้าทั้งหัวทั้งท้ายนี่แหละแต่ไม่ใช่จูบเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่จูบเพื่อจูบที่แขนบ้างที่ศีรษะบ้างที่หลังนะพุทธนาภาคได้หมดนั่นแหละนะนี่มาถึงกับเท้ามันต้องถึงกับเท้าหรอกบางคนฮินดูในอินเดียเนี่ยเขาทำอย่างนี้เขาเอามือเนี่ยไปวางไว้ที่เท้าแล้วเอามาใส่ที่จมูกนั่นฮินดูประเพณีของเขาแต่เราไม่ทำแบบนั้นคำว่าทำดีกับพ่อแม่หมายถึงไม่ต้องสุญูดกับแม่ที่เท้าหรอกเพียงแต่พูดจาดีๆ5 รายการที่อัลลอฮ์กล่าวแล้วขอดุอาให้อันนี้เป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮ์แล้วนะครับถ้าจะจูบก็จูบหน้าผากใช่ไหมจูบหน้าผากดีที่สุดหน้าผากจูบที่มือก็ได้จูบที่มือเข้าใจนะทุกคนเข้าใจนะใครมีคำถามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับจากคำกล่าวเนี่ยนะอัลลอฮ์มีถึง99พระนามไม่มีพระนามไหนของอัลลอฮ์เลยที่บอกว่าพระองค์ท่านไม่ดีอัลลอฮ์อับบัดอัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับทุกอย่างในอัลกุรอานก็บัญญัติไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือความดีที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พิทักษ์อัลลอฮ์ช่วยแม้แต่นบีท่านต่างๆแต่ทำไมพอเวลาเกิดโควิดเกิดสิ่งไม่ดีเราถึงยังบอกว่าอัลลอฮ์ให้จะถามใช่ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่เราอีหม่านข้อที่6ว่าไงนะวะบิลกอดริค็อยริฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮิตะอาลาตรงนี้แปลว่าอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยมีของดีและของชั่วอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เหมือนกันฉะนั้นโรคโควิดมาจากอัลลอฮ์ คนที่มองโรคโควิดไม่ดีคือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่นบีพูดกับอุมมะฮ์นบีทั้งหมดบอกว่าจงมองโรคระบาดอย่าไปเอ่ยชื่อว่าระบาดอะไรนะโรคระบาดทุกชนิดที่มาบนโลกใบนี้ต้องมองว่านี่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อยู่อัลบุไมยาชาอัลลอฮ์ลงโทษผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ไม่ได้บอกว่าเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมไม่ได้พูดแล้วก็ให้มุมินผู้ศรัทธามองว่ายารออันนะฮูนี่เป็นรอฮ์มะห์เป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์มุมินมองโรคระบาดเป็นความเมตตาถ้าโรคระบาดนั้นมาพบกับมุสลิมมุสลิมตายชะฮีดนะผู้ศรัทธากำลังเรียกว่าตายชะฮีดถ้ามาพบกับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาเรียกว่าตายไม่มีบรรยากาศนะใช่ครับฉะนั้นมุมินมองโรคระบาดเป็นเรื่องดีแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งมองเป็นเรื่องไม่ดีทำให้ไม่มีงานทำให้ตกงานแต่มุมินไม่ใช่มองเป็นความดีทำให้เราได้สำนึกตัวไงให้เราได้ระวังตัวต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นของไม่ดีทั้งหมดอย่างแผ่นดินไหวที่มาจากอัลลอฮ์ไหมมาจากอัลลอฮ์คนที่แผ่นดินไหวแล้วตายจะตายชะฮีดหมดนะคนที่เป็นมุมินนะแต่คนที่ไม่เอาอิสลามเขาก็มองว่าโอ้โหโรคระบาดไอโควิดเนี่ยอะไรนะแผ่นดินไหวมาเนี่ยอัฟเตอร์ช็อกเนี่ยโอ้โหหนักกว่าช็อกครั้งแรกเลยนะแต่มุมินมองเป็นเรื่องดีหมดเลยไม่มีมองอะไรเป็นเรื่องร้ายนะครับเข้าใจนะมองเป็นดีหมดเลยนะต้องขอบคุณครับเข้าใจแล้วครับก็นั้นก็เป็นการลงโทษนะครับกับผู้ที่กระทำไม่ดีผู้ที่ลืมนะครับหรือผู้ที่หลงตัวเองนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับเรามักจะบอกกันเสมอว่ามาลาอิกะฮ์เราเข้าใจละเหมือนกับถ้าพูดทั่วๆไปมาลาอิกะฮ์ก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาเราแล้วยิบลิตล่ะครับเราจะให้ความหมายว่ายังไงฮะมาลาอิกะฮ์นี่มีจำนวนนับไม่ถ้วนยิบรีมาลาอิกะฮ์มาเอาวิญญาณถอดวิญญาณออกจากมนุษย์นะกลุ่มหนึ่งเอามาให้วิญญาณมนุษย์นะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้ต้นไม้เจริญให้ฝนตกให้แผ่นดินไหวนี่มาลาอิกะฮ์ทำหน้าที่คนละอย่างละอย่างส่วนท่านญิบรีลนี่มีหน้าที่อย่างเดียวอัลลอฮ์ส่งมามาลาอิกะฮ์ที่ชื่อว่าญิบรีลมาพบกับบรรดา นบีของอัลลอฮ์เท่านั้นมาพบกับผู้ที่เป็นนบีของอัลลอฮ์เท่านั้นลงมาจากชั้นฟ้าเช่นนบีมุฮัมมัดเนี่ยก่อนเฉพาะนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะก่อนที่ให้ญิบรีลลงมาหานบีอัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าก่อนวิธีเคลียร์ไงรู้เปล่าไม่ให้ชัยฏอนขึ้นไปแอบฟังมาลาอิกะฮ์เล่ากันคุยกันว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรมาชัยฏอนขึ้นไม่ได้อัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าเพื่อให้มาลาอิกะฮ์ญิบรีลลงมาหานบีแบบขึ้นลงวันหนึ่งไม่รู้กี่แสนครั้งอะแป๊บลงถึงเลยใช่ไหมเพราะนบีเพราะญิบรีลมีมาลาอิกะฮ์องค์เดียวนะที่มีปีกประมาณ600ปีกแค่ปีกเดียวเนี่ยคุมท้องฟ้าหมดแล้วนี่600อ่ะมันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะจินตนาการได้อัลลอฮฺอักบัรถูกลงว่าญิบรีลอย่างเดียวนะที่มาพบกับผู้ที่เป็นนบีเท่านั้นกับพวกเรามาหาไหมไม่หาครับ เพราะคนที่เป็นนบีเท่านั้นที่อัลลอฮฺส่งญิบรีลมาเอาอะไรวะฮีมาให้เอากุรอานมาให้นบีทุกคนที่มาในโลกนี้ทำดุลิลละอย่างนั้นก็คงจะเข้าใจกระจ่างชัดแล้วนะครับอย่างนั้นมาลาอิกะฮ์ที่เราเรียกว่าเทวดาก็ถูกต้องถ้าญิบรีลเราก็อาจจะต้องเรียกว่าเทวทูตดีไหมนะถ้าทั่วไปครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์เราจะบอกให้มัวรับเชื่อยังไงว่ามี600ปีกเนี่ยมียังไงเพื่อบอกว่าอัลลอฮ์บอกยังไงคือทั้งหมดเนี่ยญิบรีลเล่าให้นบีเห็นเองอ่ะคือเป็นงี้ญิบรีลเนี่ยมาหานบีวันยังไม่รู้ว่ากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งนบีว่าฉันอยากเห็นหน้าญิบรีลญิบรีลว่าอย่ามองฉันเลยอยากเห็นน่ะแสดงให้เห็นเปล่าระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินเห็นปั๊บนี่นบีเล่ามี600ปีกะยอมละยอมท่านมาลาอิกะฮ์ของอัลลอฮ์นี่ครับมีไหมมีครับแต่เรามองไม่เห็นแต่มาลาอิกะฮ์ทรงเห็นเราโอ้โหอันนี้สิ แย่ อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะนัสรีมีสามคำถามค่ะคำถามแรกในฐานะที่นัสรีเป็นมุสลิมใหม่รับอิสลามมานานยังรับครั้งที่สองด้วยการกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดค่ะ ก็รับมาปีกว่าค่ะนะคะก็แต่จริงรับอิสลามมา 7-8 ปีแล้วค่ะนะคะก็คำถามแรกค่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นต่างศาสนิกมาเข้ามาเป็นมุสลิมเราเป็นคนแปลกหน้ากับสังคมที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามการที่เป็นคนแปลกเนี่ยการที่เป็นคนแปลกหน้าเราจะถูกปฏิบัติที่เหมือนคนประเภทสองบุคคลประเภทชั้นสองอะไรเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงให้เราสามารถถึงแม้ว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์เพื่อนเครือญาติแต่เขาก็ยังมีความคิดกับเราอีกแบบหนึ่งเหมือนเดิมเราจะดำเนินชีวิตต่อไปให้สามารถดำรงครอบครัวอยู่ได้แล้วก็ดำรงศาสนาอิสลามอยู่ได้อย่างไรคะอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามนี้ในสมัยนบีมีเยอะสมัย 1,400 ปีมีแบบนี้แหละ พอลูกมารับอิสลามญาติพี่น้องก็แอนตี้อัลลอฮ์เข้าบ้านก็ไม่ได้ห้ามเข้านบีเองก็ถูกอะไรเยอะแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ยืนหยัดในอิสลามเหมือนเดิมนั่นแหละรางวัลของคนที่ยืนหยัดในอิสลามรอบข้างนี่มีคนมองเราภาพลบๆนี่นะเราได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากนบีเองก็ถูกซอบ้านนบีก็ถูกกันหมดเลยนะบางทีบ้านยังมีสองศาสนาเป็นมุสลิมคนหนึ่งกาปรูจเวตอีกคนหนึ่งไม่ค่อยถูกกันพี่น้องครับแต่ว่ามุสลิมต้องอดทนตลอดเพราะอัลลอฮ์สอนให้นบีต้องอดทนเขาจะว่ามาตำหนิมาอะไรมาไม่มีปัญหานบีก็ตอนสุญูดอยู่ที่กาบะเนี่ยศัตรูของอิสลามยุลุงนบีนะเอาอะไรนะเอาอุจจาระนะของอูฐของแพะของแกะเอามาวางไว้บนหลังนบีสุดเงยไม่ได้อ่ะเป็นครึ่งชั่วโมงลูกสาวนบีเห็นมาเอาของสกปรกออกจากหลังนบีแล้วก็บอกว่าพ่อขออาสาบแช่งคนที่เอาอุจจาระของเหม็นๆมาวางบนหลังนบีบอกไม่เอาอย่าแล้วอภัยโทษให้เขาเถอะต้องอดทนนะทำตัวเหมือนเดิมนี่แหละใช่ไหมนะทักคนเหมือนเดิมหุงอาหารเยอะๆส่งค่าเหมือนเดิมคนที่ด่าเรานั่นแหละเดี๋ยวไม่ใช่อัลลอฮ์จะเปิดใจเขาเองอินชาอัลลอฮ์นะทนนะอินชาอัลลอฮ์ทำอินชาอัลลอฮ์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ค่ะคำถามที่สองค่ะอาจารย์ตามสมัยตอนนี้เลยค่ะเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์โลกที่มีปัญหาในเรื่องของการเมืองแล้วก็การต่อต้านอิสลามแล้วก็ตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นผู้ที่รักเราและเรารักทีนี้เนี่ยเราในฐานะมุสลิมเราควรจะทำอย่างไรแสดงกิริยาหรือมีการตอบโต้หรือไม่อย่างไรค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเราเนี่ยรักนบีนะและนบีเนี่ยรักเรามากกว่าตัวเรารักตัวเรานี่เป็นกุรอานทั้งหมดเมื่อคนมาต่อต้านนบีถ้าคนที่เราคุยกันได้ก็อธิบายว่าไม่จริงคุยได้นะคนที่คุยไม่ได้เรามองดูคุยแล้วมีปัญหาแล้วก็ถอยหลังออกมามีดุอาให้อ่านกอตาลาฮุมุลลอลองว่าสิกอตาลาฮุมุลลอกอตาลาฮุมุลลอแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำลายเขาด้วยแค่นี้พอว่าเป็นภาษาอาหรับก็ได้กอตาลาฮุมุลลอเราหมดความสามารถเราก็มีแต่เราคุยแล้วไม่รู้เรื่องหรือคุยแล้วมีปัญหาคุยแล้วเรามีความเดือดร้อนเราก็ถอยออกมาอัลลอฮฺจะกอตาลาฮุมุลลอจนกระทั่งท่านนบีพูดว่าถ้าใครมาสร้างความเดือดร้อนให้เรายับยั้งด้วยอำนาจของเราถ้าไม่มีความสามารถให้ใช้ลิ้นใช้ภาษาอธิบายถ้าไม่มีความสามารถเอาใจ เนี่ยเอาใจกอจะละหุมุลลอเราจะเอาทำลายเขาท่านก็แอนตี้เขาไม่อยากคุยกับเขาพอคุยทีอีมานเสียทุกทีอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องนี้มีนะเพื่อนๆจะทำให้เราเสียอีมานหลายครั้งแล้วว่าอาทิตย์หน้าที่พรุ่งนี้ที่ผมจะสอนเรื่องนี้ต้องผ่านทีวีนะ6 โมงตี 5 ตี 5 ครึ่งผมจะพูดเรื่องนี้ตี 5 ครึ่งถึง6 โมงครึ่งเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำลายดูถูกอิสลามเชิญชวนฉันว่าคุณเชื่ออะไรไว้กิยามะห์มีจริงอ่ะถ้าเราพรุ่งนี้จะเล่าวันนี้เวลาจำกัดนะทำอยู่แล้วอดทนนะอดทนความอดทนเป็นอีหม่านข้อหนึ่งเป็นศรัทธาข้อใหญ่มากเลยนะเรามีให้รางวัลเยอะมากครับครับทำอยู่แล้วค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของเพิ่งจากการเจ็บป่วยของนัสรีเราก็ได้เพิ่งได้เริ่มถือศีลอดเป็นจริงเป็นจังมา2 ปีทีนี้เนี่ยในปีแรกนัสรีตามจุฬาราชมนตรีพอในปีที่2ก็ตามอาหรับตามซาอุดีเนื่องจากว่าทีนี้นัสรีจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าคือเขามี2 ทัศนะใช่ไหมคะทีนี้นัสรีดูในอาระอิมรอนกุรอานบอกว่าถ้าอันดับ 1ต้องตามท่านตามอัลเลาะห์อันดับ 2คือตามรอซูลอันดับ 3คือตามผู้ปกครองพอถ้ามีปัญหากันในกลุ่มก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วก็รอซูลท่านี้เนี่ยตอนที่การถือศีลอดเนี่ยที่มีช่วงหนึ่งทัศนะ1ก็แจ้งว่าที่ท่านรอซูลถือศีลอดอยู่แล้วมีคนเดินทางมาแล้วบอกว่าเห็นดวงจันทร์ท่านรอซูลก็เลยให้ซอฮาบะแล้วก็คนที่ถือศีลอดว่าให้หยุดการถือศีลอดแล้วก็ออกบวชท่านี้สำหรับซึ่งเราในมูลนิธิหรือว่าในสถานที่ในเมืองไทยหลายๆที่ก็จะมีการออกบวชไม่ตรงกันออกอีดไม่ตรงกันอย่างนี้นัสรีหรือพี่น้องมุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม่ควรจะปฏิบัติตามยังไงดีคะเป็นคำถามโลกแตก คือตามอัลลอฮ์ตามรอซูลนะถูกต้องแล้ว2แล้วก็ทำตามผู้นำประเทศเนี่ยทีนี้ผู้นำประเทศเนี่ยคือถ้าดูกุรอานนะอาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุลรอซูลมีอาตีอูเผยก่อนเนี่ยมาจงปฏิบัติตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลวะอุลิลอัมและปฏิบัติตามผู้นำอาตีอูไม่มีเข้าใจนะปฏิบัติตามอัลลอฮ์มีคำว่าอาติอูปฏิบัติตามเชื่อฟังอาติอูรอซูลปฏิบัติตามเชื่อฟังรอซูลพอผู้นำเนี่ยอาติอูไม่มีแสดงว่าผู้นำก็ต้องดูอีกถ้าผู้นำนั้นเอาคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลตามได้เลยถ้าผู้นำสอนแล้วมันไม่ตรงกับอัลลอฮ์และรอซูลให้พักไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ทะเลาะกับเขานะฉันไม่เอาแบบนี้คันท่านเองแต่ถ้ายังสงสารผู้นำก็ตามผู้นำไปถ้าสงสารกันนะพวกน้อยเอาทำตามไปแต่ที่กุรอานชี้นำเอาไว้ดีเลยไม่ดีชี้นำน่าดีอยู่แล้วนะปฏิบัติตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลส่วนผู้นำไม่จะพูดว่าจงปฏิบัติตามนะและผู้นำเนี่ยอาตีอูไม่มีต้องการจะอธิบายว่าถ้าผู้นำนั้นเอามาจากคำตัดสินที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลทำตามได้เลยถ้าไม่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลผู้มามวมบางทีอาจจะรู้ดีกว่าแกผู้นำก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ทำตามท่านฉันไม่เชื่อท่านในเรื่องนี้แต่ฉันยังเคารพท่านอยู่ท่านเป็นผู้นำฉันห้ามทะเลาะกับผู้นำถ้าจะถือบวชหรือไม่ถือก็ถือเงียบๆไปก็แล้วกันเข้าใจนะตกลงตามใครคะอาจารย์ตามอัลลอฮ์รอซูลตามอัลลอฮ์รอซูลนะคะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ค่ะยัสซากัลลอฮุคอยรอนค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะปัญหาไม่มีแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอสุขในเนมัตของอัลลอฮ์ซาลาขอขอบคุณอาจารย์มุสตาฟามากครับยัสซากุมุลลอฮ์คอยรอนที่มาให้ความรู้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนที่สนใจว่าอาจารย์มุสตาฟาจะมาเดือนละครั้งนะนัสรีครูต้อง ต้องพยายามมาศึกษาตรงนี้จะได้ความรู้จากตรงนี้นะตอนนี้ก็จบขออาจารย์ช่วยขอดุอาปิดการประชุมครับขอดุอาพร้อมๆกันนะนี่เป็นสุนนะนบีนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะوصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين